โ uh, นโวโนโ n เวคซ์อินคอร์ปอเรชันเาเป็นบริษัทเอกชนในสหรัฐซึ่งเขาผลิตวัคซีนครันี้วิธีที่อเมริกาเขาจะทำแบบวอร์ปสปิดเร็วๆเนี่ยเขาก็ผ่านขั้นตอนในการอนุมัติทุกเรื่องเร็วนะวัคซีนเลยได้เร็วเสร็จแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขามีงบประมาณซึ่งเข้าไปช่วยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยให้เงินไป1,600ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้ารัฐบาลไทยทำอย่างนี้ในเมืองไทยเอาเงินของรัฐไปให้บริษัทเอกชนเก่งๆผลิตวัคซีนเนี่ยนะฮะ ก็จะมีคนมาฟอ้องอาผิดพรบนู่นนี่นู่นนี่นนปรากฏว่า Novavax เนี่ยเขาก็ทดลองใช่ไหมวัคซีนอันนี้สำหรับการทดลองวัคซีนเป็นมีคำสั่งซื้อวัคซีน100ล้านโดสด้วยที่อเมริการัฐบาลสหรัฐเขาลงทุนเขาลงทุนเขารู้ว่าบริษัทเขาเก่งผลิตได้ทดลองไปมาปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยตอนนี้ไปทดสอบวัคซีนที่แอฟริกาใต้เวอร์ชันกลายพันธุ์ที่แอฟริกาใต้เนี่ย วัคซีนตัวนี้ของโนโววัคซ์ป้องกันได้ถึง60%สิอส่วนในเวอร์ชันไม่กลายพันธุ์น่ที่มันระบาดอยู่ธรรมดาเนี่ยป้องกันได้8 9ดสถึงเก้าอซซึ่งโนโววัคซ์เนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคุณไม่ได้ฉีดนะฮะหมอเล็กก็ไม่ได้ฉีดเพราะรัฐบาลไทยเนี่ยเอาวัคซีนมาไม่เป็นนะฮะโดยเฉพาะของ <c oughs> ของยี่ห้ออเมริกันเนี่ยนะฮะซึ่งโนโววัคซ์เองเนี่ยเขาได้รับเงินอุดหนุนอีก388ล้านดอลลาร์จากกลุ่ม Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) ด้วยที่มีรัฐบาล14ชาติสนับสนุนนะเราไม่ต้องไปดีใจนะฮะประเทศไทยไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นะฮะมันมีโครงการของ b i l Gates นะฮะบริเนิ Bio Gates บ l i n d า Gates แล้วก็ Welcom e Tr Trust นะฮะแห่งสาราจา,าจาอาจักรอันนั้นก็อัดเงินเข้าไปใช่นะ n o v a x เดี๋ยวเขาจะผลิตวัคซีนดีๆออกมาปกป้องกันได้90%นะซึ่งคนไทยจะไม่ได้ใช้ ะะแล้วแล้วเนี่ยมอเลียฮะมอเรเลียบผมควรจะรู้สึกยังไงเนี่ยคือเราไม่มีส่วนร่วมกับพันธกิจอะไรดีๆอย่างนี้บ้างเลยที่มันเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองคนไทยเหรอคือเราเราจะทำของเราโอเคอแต่เราทำเดือนอะไรเราทำกว่าจะใช้ได้นูน่นกรกฎาคมครับคือผมคิดว่าประเด็นเรื่องที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการพิาจารณาอย่างจริงจัง ว่าสรุปแล้วการใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยเนี่ยกฎระเบียบต่างๆที่มันรัดรึงทําให้ทําอะไรที่มันแบบมีนวัตรกรรมใหม่หมๆเย,ยากมากเลยอเอาเง่ายๆ,ๆแม้แต่ของจุฬาอของจุฬาเนี่ยผมเพิ่งอ่านมีเปเปอร์นหนึ่งดรไวส์แมนซึ่งเป็นคนที่คิดค้นเรื่องเกี่ยวกับเมซเซนเจอร์อาร์เออยู่ที่ยูเพนซิลเวเนียเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเนี่ยร่วมมือกับประเทศไทยผมอ้าวประเทศไทยคือใครเพื่อที่จะเอาสิทธิบัต ความรู้เข้าเรื่องเกี่ยวกับ mRNA เนี่ยที่โมเดอร์นาไฟเซอร์เอาไปใช้เนี่ยนะมาใช้กับประเทศไทยเพื่อผลิตวัคซีน <Okay. S 2> ให้กับประเทศไทยกับประเทศรอบๆดีปรากฏว่าผมไปดูในไส้ไหนจุฬาเนี่ยเริ่มต้นจะเริ่มทำเฟสหนึ่งนี่กลางปีนี้ <Okay. S 2> เพราะว่าไม่มีเงินโอ oh. ไม่มีเงินงบประมาณสนับสนุนอ๋อคือคืองบประมาณรัฐไทยเนี่ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วเราจ่ายภาษีไปหาที่วัี่คนที่เป็นคนต้นคิด messenger ไอ้ดรไว o r w ันเนี่ยอ้องจะสนับสนุนอ๋อคือคือเอาง่ายๆคือถ้ารัฐไทยใช้เงินภาษีประชาชนเป็นเนี่ยแล้วอาจจะต้องแก้กฎหมายคุณไปแก้กฎหมายอะไรก็ว่ากันครับโครงการอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในไทยได้แล้วใช่ไม่ผมถึงบอกเลยว่าสําหรับผมเนี่ยโทษทีนะหมอเลยครับเหตุผลหนึ่งที่ผมจะไม่เล่นการเมืองในประเทศนี้คือเพราะว่า ผมพูดตามตรงนะ<อ>คุณเป็นบริษัทเอกชนนะคุณหาตังนะ<อ>แล้วคุณทําของพวกนี้คุณทําผลงานให้ประชาชนเนี่ยเผื่อได้เยอะกว่าเร็วกว่าเพราะว่าพอเข้าไปอยู่กลไกรัฐเนี่ยมันมีอะไรที่ห้ามทุกเรื่องตลอดเวลาเยอะมากใช่ <laughs>